นับสนุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยบอกลั่นเป็นผัวมากี้โชคดีที่สุดเปหนักจัดนาฬิกาหลายล้านให้สามีชาวเน็ตจับตาบัวขาวลงรูปสวีทสาวเป็นคนรู้ใจหรือแค่ร่วมงานส่องมูลค่าของขวัญวาเลนไทน์ของเหล่าคนบันเทิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเริ่มต้นเช้าวันใหม่ต้นสัปดาห์แบบนี้ใช่แล้วนะคะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ารวบรวมข่าวได้เป็นเรื่องของความรักความแบบของขวัญใดๆอ่ะเขาบอกเลยนะใครที่แบบว่าเป็นคนโสดต้องสตรองนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะเน้นในเรื่องของของขวัญที่คู่รักเขาให้กันจริงแต่ปีนี้รู้สึกว่าในโซเชียลเห็นเยอะมากเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าก่อนหน้าที่จะเป็นเทศกาลวันวาเลนไทน์คู่นี้เขาให้มากันตั้งแต่ไหนแต่รายตั้งแต่ยังเป็นแฟนกันจนตอนนี้แต่งงานลูก2แล้วก็ยังมีของขวัญให้กันอยู่นะคะแล้วราคาของขวัญก็แพงขึ้นไปเรื่อยๆคู่นี้ก็คือป๊อกกับมากกี้นั่นเองค่ะป๊อกโชว์นาฬิกาของรักทีละเรือนโดยเฉพาะเรือนหรูจากมากกี้ราศีที่ให้ตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นแฟนกันป๊อกปลื้มหนักบอกเลยว่าขนาดยังไม่ได้เป็นเมียเนี่ยซื้อให้ขนาดนี้โดยมากกี้ก็อธิบายว่าซื้อ Rolex Cosmograph Daytona Oyster Steel เป็นของขวัญวันเกิดให้เขาเห็นว่าน่ารักดีเพราะเขาให้กำไรเพชรเรามาเราจะให้ตุ๊กตาหมีเขาก็ไม่ได้ซื้อมา 380,000 ตอนนี้ราคาอยู่ที่ 500,000 กว่าๆส่วนอีกเรือนที่มากกี้ซื้อให้ตอนเป็นแฟนคนที่บอกมากกี้โชคดีมากผมบอกเลยผมโชคดีกว่าเป็นแฟนแค่2ปีมาเลย2เรือนอีกเรือนก็คือ AP นะคะเป็น Royal Oak Self Winding มากกี้บอกว่าซื้อมาแพง 500,000 กว่าบาทแล้วก็ยังมีเรือนที่คุณป๊อกซื้อเองนะคะปาเต้ฟิลิป Nautilus 5712ค่ะซื้อมาประมาณ 1,100,000 กว่าบาทแต่ตอนนี้เนี่ยราคาขึ้นไปที่2ล้านกว่าบาทกำไรเบิ้ลมาเป็นล้านเลยแล้วก็ยังมี AP Royal Oak Self Winding Chronograph นะคะซื้อเอง3ล้านกว่าบาทสีเป็นทองหน้าฟ้าแพงที่สุดตั้งแต่ซื้อมาเมียถึงกับถามนะคะว่าตั้งแต่ซื้อมาใส่ไปกี่ครั้งป๊อกบอกว่าใส่ไป5ครั้งข้อเสียคือหนักมากเพราะทำจากทองทั้งเรือนส่วนอีกเรือนที่คุณป๊อกใส่บ่อยนะคะแต่เป็นของมากกี้ซื้อมาใส่เองเป็น Rolex Oyster Perpetual Date ค่ะเป็นสายโครมฮาร์ดทำขึ้นมาใหญ่จนมากกี้ใส่ไม่ได้ตัดข้อออกแล้วก็ยังใส่ไม่ได้ก็เลยกลายเป็นของคุณป๊อกโดยปริยายค่ะแต่ว่านี้ก็ไม่ได้เป็นของขวัญอะไรก่อนจะโชว์นาฬิกาเรือนสุดท้ายที่ภรรยาซื้อให้ของขวัญ5ปีปาเต้ฟิลิป Nautilus 5980/1R นะคะแพงที่สุดของผมในชีวิตเลยภรรยาซื้อให้5ปีจากนี้อีก4ปีเนี่ยไม่มีนะผมชอบไอเดียนี้เพราะเราได้ของที่เราชอบจริงๆมากกี้ใจดีอีกนะฮะบอกว่าพิเศษเลยจะนับปีนี้เป็นปีสุดท้ายปอกยิ้มหน้าบานย้ำอีกครั้งผมบอกแล้วผัวมากกี้โชคดีสุดๆแล้วนะคะเรือนนี้เขาขายกันอยู่ที่5ล้าน8แสนกว่าบาทตอนมากกี้ซื้อมาก็ประมาณ2ล้าน8แสนกว่าบาทค่ะปองป๊อกเนี่ยถึงกับร้องอู้หูเลยนะคะเรียกว่าเปผู้ชายมาทีเนี่ยได้กำไรมา3ล้านบาทพร้อมทั้งยังย้ำอีกนะคะว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้แล้วนะคะว่าผมเนี่ยไม่ได้โชคดีนะเกิดเป็นผัวมากกี้เนี่ยโชคดีกว่ามากกี้ประกาศด้วยนะคะว่าถ้ามีคนดูยอดวิวถึง1ล้านยอดไลค์ 10,000 จะเปิดกลุ่มนาฬิกาของตัวเองบ้างพร้อมทำหน้าไม่ธรรมดาแน่ๆค่ะเดี๋ยวไปช่วยเพิ่มยอดเพราะอยากไปดูว่าเขามีอะไรบ้างใช่ไหมแต่ว่าแต่ใจปั้มมากเลยมากกี้อ่ะใช่ไหมโอ้ถ้าคู่อื่นอยากจะทำแบบนี้และแบบว่าถ้าปีอื่นต้องแพงขึ้นเรื่อยๆแนะนำให้เริ่มจาก G-Shock ก่อน G-Shock ก็ยังแพงไปเปิดเริ่มนี่กับหนูเป็นนาฬิกาลายการ์ตูนแล้วก็กดบีบแล้วเด้งขึ้นมาใช่ดุกดิกดุกดิกเนี่ยใช่นะคะจะได้แบบว่าเอออีก10ปีข้างหน้าค่อยๆแพงขึ้นไปถึง G-Shock พอดีมาเล่นที่คู่นี้นะคะไม่รู้ว่าเป็นคู่สร้างกระแสตามงานต่างๆหรือเป็นคู่จริงกับคุณบัวขาวนั่นเองที่ล่าสุดมีการลงรูปกับน้องจ๋าเป็นสาวสวยทีเดียวงานนี้จะเป็นตัวจริงหรือเปล่าค่ะ
วาเลนไทน์นี้หัวใจจะเป็นสีชมพูหรือเปล่านะคะชาวเน็ตก็เลยจับตาความสัมพันธ์บัวขาวบัญชาเมฆกับสาวน่ารักคนหนึ่งค่ะน้องจ๋าดีกรีรองอันดับ2ที่ดาสีเผ่าไทยศรีสะเกษปี63ค่ะกลายเป็นประเด็นร้อนเลยทีเดียวนะคะหลังจากเพจบัญชาเมฆยิ้มได้ลงภาพสุดสวีทระหว่างบัวขาวบัญชาเมฆและสาวสุดน่ารักคนหนึ่งพร้อมกับแคปชั่นชวนให้คิดนะคะว่าเซตภาพสำหรับเดือนแห่งความรักรอชมผลงาน14กุมภาพันธ์นี้ครับโดยทางฝ่ายหญิงตามข้อมูลเนี่ยมีชื่อว่าคุณจ๋าอุไรพรบุญส่งเป็นพยาบาลจากศรีสะเกษมีดีกรีเป็นถึงรองอันดับ2การประกวดธิดาศรีเผ่าไทยศรีสะเกษปี63ค่ะทำเอาเหล่าแฟนคลับเข้าไปกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็แชร์กันอย่างถล่มทลายพร้อมคำถามนะคะอย่างเช่นแบบเปิดตัวแฟนใช่ไหมแฟนใช่ไหมหรือรอฟังข่าวดียินดีด้วยอกหักอะไรแบบนี้ความคิดเห็นนี้โอ้ยต่างๆนานาเลยนะคะเดี๋ยวรอดูว่าคุณบัวขาวเนี่ยจะออกมาบอกถึงสถานะว่าเป็นอะไรคนรู้ใจหรือแค่เพื่อนร่วมงานค่ะแต่ดูภาพแล้วมันดูเหมือนไม่ใช่ถ่ายกันเองป่ะใช่ไหมดูเหมือนภาพแบบ MV แล้วก็แบบดึงออกมาอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกนะนั่นแหละสิหรือเขาอาจจะมีตากล้องตามไปเที่ยวตลอดเป็นได้เหมือนกันก็อาจจะเอาคนรักมาทำงาน มีสิทธิ์นะคะ มากันที่คุณบิลลี่โอแกนดีกว่าตอนนี้นี่ต้องเรียกว่าผันตัวมาเป็นพ่อครัวขายอาหารอย่างเต็มตัวในระหว่างที่ไม่มีงานดนตรีอยู่ในช่วงนี้ค่ะอดีตนักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะใครๆก็ต้องรู้จักบิลลี่โอแกนขอหันหลังให้กับเส้นทางนักร้องดนตรีอาชีพที่รักหลังเจอผลกระทบโควิดไม่มีงานพร้อมด้วยอายุที่มากขึ้นก็ขอลุยอาชีพใหม่ขายอาหารค่ะเพราะอะไรๆมันก็ไม่แน่นอนหลายอาชีพต้องตกงานตั้งแต่โควิดมาปีที่แล้วนักดนตรีอย่างพวกเราก็ต้องโดนด้วยการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าใครยังหวังว่ามันจะเหมือนเดิมหลังจากนี้ไม่นานก็ขอบอกว่าท่านกำลังคิดผิดเพราะมันไม่มีวันเหมือนเดิมอีกแล้วลุงก็เลยเริ่มเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตค่ะทำอาชีพใหม่ก็คือหันมาทำอาหารขายนี่แหละร้องเพลงอาจจะต้องกลายเป็นงานอดิเรกหรือร้องเล่นๆแล้วไลฟ์ดูกันสนุกๆไปอีกนานเพราะโควิดคงไม่ไปง่ายๆเกมนี้มันใหญ่เกินกว่าใครจะคาดคิดนี่ก็คือข้อความที่บิลลี่โอแกนโพสต์เอาไว้ก่อนจะหันหลังให้กับอาชีพดนตรีค่ะโดยเจ้าตัวได้เดินหน้าสู้โควิดหารายได้ด้วยอาชีพใหม่นะคะคือการเปิดครัวโชว์ฝีมือในการทำอาหารขายทำเองขายเองคนเดียวไม่มีลูกน้องเตรียมทุกอย่างเองตั้งแต่ต้นจนจบตื่นไปจ่ายตลาดซื้อวัตถุดิบตั้งใจปรุงอาหารเองทุกจานทุกเมนูพร้อมจัดใส่กล่องขายยังไม่มีบริการให้นั่งทานค่ะตอนนี้มีเปิดขายไม่กี่เมนูก็คือเบอร์เกอร์เนื้อเบอร์เกอร์หมูสปาเกตตี้มี3รสชาติเลยคือซอสมะเขือเทศหมูสับคาโบนาร่าแล้วก็เบคอนพริกแห้งใครสนใจอุดหนุนสั่งอาหารของอดีตนักร้องชื่อดังคนนี้ที่สู้โควิดด้วยการทำอาหารขายเป็นอาชีพใหม่ก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Billy Organ ค่ะจริงๆช่วงนี้ทำอะไรได้ก็ทำไปก่อนเนาะจริงบางคนแบบว่ากลัวว่าจะดูแบบเป็นการลดสิ่งที่ตัวเองมีอยู่หรือเปล่า มีกินก่อนค่ะตอนนี้นะคะใช่เนาะข่าวก่อนก็มีคนเอาของออกมาขายอะไรแบบนี้เนาะใช่แล้วใครก็ทำการอะไรที่มันเก็บไว้ไม่ได้ใช้เปลี่ยนเป็นเงินดีกว่าใช่แล้วค่ะ มากันที่วงเฟกกี้บ้างนะคะต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ยมีการปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาแต่เพลงนี้เนี่ยมีแรงบันดาลใจมาจากเรื่องของโควิด-19 ส่งกำลังใจผ่านเพลงค่ะ5สาววงเฟกกี้กรุ๊ปจากญี่ปุ่นนะคะล่าสุดให้สัมภาษณ์กับทางสำนักข่าว AP เพื่ออัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของผลงานซิงเกิลใหม่อย่าง The Light ค่ะที่เพิ่งจะปล่อยออกมาให้ฟังกันผลงานเพลงนี้เป็นเพลง City Pop พร้อมกับซาวด์แบบฟังค่ะซึ่งทางสมาชิกวงเปิดเผยว่าได้แรงบันดาลใจสำคัญมาจากการระบาดของโควิด-19 เป็นที่มาให้อยากจะทำเพลงนี้นะคะที่มีความคึกคักสนุกสนานเพื่อส่งความรักกำลังใจและแสงสว่างไปยังแฟนๆผู้ฟังทุกคนค่ะส่วนคำถามที่ว่าอะไรที่ทำให้วงเฟกกี้ซึ่งเดบิวต์มาตั้งแต่ปี2013ยังคงยืนหยัดปล่อยผลงานมาจนปัจจุบันล้ำผ่านไปเกือบ10ปีแล้วทางลิวฟางอากินะมาคาโกะทากิและฮินะบอกว่ามาจากความมุ่งมั่นและความรักในเสียงเพลงของสมาชิกวงทุกคนที่แม้จะมาจากต่างแบ็คกราวด์ภูมิหลัง แต่ทุกคนหวังจะก้าวเข้ามาเป็นศิลปินตัวจริงเสียงจริงเหมือนอย่างการตั้งชื่อวงว่าเฟกกี้ซึ่งก็มาจากคำว่าเฟกที่แปลว่าปลอมเป้าหมายของเธอเนี่ยก็คือต้องการที่จะเล่นคำแล้วก็ท้าทายตัวเองว่าชื่อวงเนี่ยอาจจะแปลว่าปลอมแต่งานเนี่ยเปี่ยมไปด้วยคุณภาพของจริงแน่นอนค่ะก็
่ารักทีเดียวเนาะแต่ละคนเขาก็มีสไตล์ไม่เหมือนกันเนาะแล้วจะค่อนข้างจะแตกต่างกับทางฝั่งเกาหลีนิดหนึ่ง มากันที่ภรรยาของเอคอนดีกว่านะคะโอ้โหทุ่มเงินเยอะมากๆช่วยวงการบันเทิงยูกันดาค่ะสำนักข่าว AP รายงานว่าโรซิน่าเนกุเซภรรยาของเอคอนศิลปินชาวอเมริกันเซเนกัลคนดังเจ้าของเพลงฮิตอย่างโลลี่เตรียมทุ่มเงินกว่า12ล้านดอลลาร์หรือกว่า360ล้านบาทเพื่อลงทุนในอุตสาหกรรมบันเทิงในยูกันดาซึ่งได้รับผลกระทบไม่ต่างจากอีกหลายชาติทั่วโลกจากการระบาดของโควิด-19จากปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ทางโรซิน่าเนกุเซซึ่งเป็น CEO ของบริษัทบันเทิงซาน่าเอนเตอร์เทนเมนต์เสนอตัวร่วมเยียวยาอุตสาหกรรมบันเทิงของยูกันดาด้วยการนำเม็ดเงินก้อนดังกล่าวนี้มาลงทุนในช่วงระยะเวลากว่า5ปีหลังจากนี้พร้อมกับเปิดเผยแนวทางว่าต้องอาศัยแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เชื่อมต่อถึงกันทั่วโลกในการสื่อสารและนำเสนอผลงานเธอมองว่าโปรเจกต์นี้น่าจะช่วยสร้างงานแก่ผู้คนในยูกันดาค่ะซึ่งเป็นดินแดนที่งดงามทั้งในเรื่องของวัฒนธรรมและการดนตรีรวมทั้งยังเห็นว่าการสร้างศิลปินก็ไม่ต่างจากการสร้างชาติเพราะหากชาติไหนมีศิลปินซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกก็จะพาให้ประเทศนั้นๆเป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจไปด้วยค่ะโดยก่อนหน้านี้เมื่อกลางปีที่แล้วนะคะทางฝั่งเอคอนเองก็เพิ่งจะทำการวางศิลาฤกษ์เพื่อเริ่มต้นการก่อสร้างเอคอนซิตี้เพื่อเป็นเมืองท่องเที่ยวในประเทศเซเนกัลอีก1ชาติในแถบแอฟริกาค่ะก็ใครช่วยเหลืออะไรกันได้เนอะเหมือนเขาก็เป็นการลงทุนนั่นแหละใช่แล้วก็ทำให้มีเม็ดเงินไหลเข้าไปนะคะอย่างน้อยอุตสาหกรรมบันเทิงจะได้ไม่หยุดชะงักใช่แล้วนะคะช่วงหน้านะคะไหนๆก็วาเลนไทน์ผ่านมาไม่กี่วันนี่เนาะจะรวบรวมให้ว่าของขวัญวาเลนไทน์ที่คนบันเทิงได้มีอะไรบ้างตาลุกวาวจริงไปดูกันค่ะโอ้โหต้องบอกว่ากลิ่นความรักแรงมากสำหรับข่าวนี้แล้วก็กลิ่นความอิจฉาตาร้อนเนี่ยโอ้โหจริงของขวัญวาเลนไทน์เดี๋ยวนี้มันแพงขนาดนี้แล้วหรอนั่นน่ะสิหรือว่าเขารวบตึงทุกเทศกาลเอาไว้วันเดียวก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าไปดูกันดีกว่านะคะว่ามีใครได้อะไรบ้างค่ะเริ่มกันที่คู่บุ๋มปนัดดานะคะกับของขวัญชิ้นโตโฉนดที่ดิน1ไร่ในจังหวัดภูเก็ตค่ะได้มาจากแฟนหนุ่มคุณก๊อตอาทิตย์นะคะโดยแฟนหนุ่มบอกเพียงว่าของขวัญวาเลนไทน์แทนการตีตราจองไว้ก่อนโดยทีมข่าวลองสืบมูลค่ามาเนี่ยน่าจะอยู่ที่หลักล้านค่ะส่วนคู่รักคาแดนซ์ฮันเดอร์สตาร์จัดบิ๊กเซอร์ไพรส์วันวาเลนไทน์ให้แฟนสาวซอจียอนถอยรถปอร์เช่ป้ายแดงรุ่นขยเยนมูลค่ากว่า6ล้าน5แสนบาทค่ะตาสาวอัมพชราภานะคะได้ดอกกุหลาบสีแดงช่อโตจากไฮโซโพกกับดอกกุหลาบอันดับ1สายพันธุ์ซูเรสนาโอมินะคะเกรดพรีเมียม 3A ที่นำเข้าจากประเทศฮอลแลนด์ค่ะได้รับการยอมรับทั่วโลกซึ่งทั้งคู่ใจตรงกันสั่งดอกไม้มาจากร้านเดียวกันซึ่งมูลค่ากว่าหลักแสนบาทค่ะส่วนคู่นี้นะคะแบงค์อธิกิจและภรรยาสาวไอ้ณพัชรินทร์งานนี้ภรรยาสาวเปย์ของขวัญวันวาเลนไทน์เป็นเช็ค 100,000 บาททำเอาเจ้าตัวตื่นเต้นจนต้องร้องขอชีวิตเลยค่ะสำหรับคู่ของสาวเนยโชติกานะคะก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันเมื่อคุณสามีอย่างคุณอามจันสิริจัดชุดเครื่องเพชรชุดใหญ่แหวน3วงสร้อยข้อมือและกำไรเพชรอีก2ชิ้นทำเอาสาวเนยยิ้มแก้มแตกดีใจแบบสุดๆไปเลยค่ะส่วนมูลค่าเนี่ยกว่า7หลักเลยอ
แต่ที่ฮือฮาที่สุดนะคะกับความตั้งใจของพระเอกหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะจัดบิ๊กเซอร์ไพรส์ให้หวานใจยาย่าอุรัสยาโดยการบอกรักผ่านจอ LED ขนาดยักษ์หน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์เป็นรูปคู่กับยาย่าโดยโปรเจกต์นี้นี่พี่แปรเป็นคนทำให้น้องย่าด้วยตัวเองมูลค่าประมาณ 500,000 บาทโดยมีระยะเวลาเพียง1วันคือทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยป้ายบิลบอร์ดเนี่ยส่วนใหญ่จะให้เช่าเริ่มต้นที่15วันด้วยราคาหลักล้านส่วนใครที่เหม็นกลิ่นความรักนะคะมาดูฝั่งคนโสดกันบ้างดีกว่านะคะว่างานนี้เนี่ยอาจจะดูเหงาๆสักหน่อยมาเริ่มกันที่หนุ่มไมค์พิรัตน์นะคะโพสต์สตอรี่พูดถึงวาเลนไทน์ก็ไม่แตกต่างจากวันอาทิตย์หรอกพร้อมกับอวยพรให้ทุกคนเนี่ยที่มีคู่มีความสุขมากๆค่ะและถึงกับเซ็งกับวาเลนไทน์เดย์นะคะสำหรับหนุ่มบอยปกรณ์เรียกได้ว่าต้องชินแล้วแหละแทบจะทุกปีเลยที่ต้องอยู่อย่างคนเดียวเหงาเหงาโดยเจ้าตัวได้โพสต์รูปลง IG ส่วนตัวเป็นคนยืนถือก้อนหินแต่ข้างหน้าเป็นคู่รักสวีทหวานดูก็รู้ว่าอิจฉาค่ะนอกจากนี้นะคะเจ้าตัวยังเขียนแคปชั่นว่าสงสัยปีนี้ต้องจัดจริงๆสักก้อนงานนี้ทำเอาเพื่อนๆเข้ามาแซวกันยกใหญ่ค่ะส่วนนนกุลชานนท์หนุ่มหล่อขวัญใจสาวเล็กสาวใหญ่จะพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อว่ายังโสดมีเพียงคู่ทิพย์ข้างกายค่ะกับอิมยุนอาศิลปินเกาหลีที่เจ้าตัวได้โพสต์รูปพร้อมแคปชั่นน่ารักน่ารักนะคะประมาณว่าโพสต์เมื่อกี้ช่างมันนะครับพอดีเพิ่งคืนดีกันพร้อมติดแฮชแท็กสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าบ้าก็เนียนๆอยู่นะอยากจะให้เจอดอกไม้ของน้องนิวบ้างอะไรนะคะมกราคมพาใหญ่มากมูลค่า 100,000 บาทเช่นกันและใช้เป็นเงินได้ด้วยแต่จะเหนื่อยหน่อยนะที่หลังก็โอนมาก็ได้นะคะหรือเป็นเช็คแบบคุณไอซ์อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแต่เขาชอบความหาทำก็ต้องปล่อยเขานะคะแต่ว่าของเจ๊ก็ใหญ่มากเหมือนกันจะแพ้เนาะแพ้นะคะชื่ออะไรนะคะคนที่ส่งมาเบอร์เลยนะคะเบอร์มาดูกันที่ความรักของตีเบอร์เหมือนกันคุณจิ๊บกับคุณจ้าจ๋าจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วนู่นบนเครื่องบินส่วนตัวเลยจ้าแล้วล่ะครับจะ2ปีแล้วตั้งแต่ขอเข้าที่ทิเบตนะฮะจริง
จริงๆต้องขออนุญาตใช้คำว่าสงสารเราเถอะครับ น่าสงสารมากกว่านะครับเพราะว่าเลื่อนแล้วก็เลื่อนอีกนะครับจองสถานที่เอาไว้แล้วก็ต้องขยับแล้วขยับอีกถ่ายลงไปก่อนนะครับแต่ผมยังมีความคิดอยู่ครับว่าหลังจากสถานการณ์ดีขึ้นแล้วเนี่ยก็ยังจะต้องจัดการเลี้ยงกันอยู่ดีแหละครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะได้เลยครับผมขอบพระคุณมากนะครับไปด้วยความรักจริงๆคู่นี้เขาชอบที่สูงเนาะใช่ไหมตอนไปขอกันก็ขึ้นบนยอดเขาไปถ้าเป็นเราก็คงขึ้นไปหัวใจวายกลัวไม่ได้ขอจังหวะถามลงมาใช่ไหมจังหวะเซนอะขาดออกซิเจนรบกวนแลนดิ้งลงด้วยค่ะมือไม่ไหวหัวใจวายเดี๋ยวเช่ามินิบัสไปให้วนรอบอนุสาวรีย์หรูเลยไปสนามหลวงสักหน่อยนะคะมากันที่คุณมิวสุภสิทธิ์บ้างล่าสุดเตรียมจัดคอนเสิร์ตนะคะเป็นแบบไลฟ์คอนเสิร์ตนั่นเองสำหรับวันเกิดค่ะแฟนคลับหนุ่มมิวสุภสิทธิ์นะคะเตรียมตัวให้พร้อมค่ะเพราะว่าถึงสถานการณ์ของโควิด-19จะยังดูไม่น่าไว้ใจจนส่งผลกระทบนะคะทำให้คอนเสิร์ตใหญ่ที่จะจัดขึ้นใน Impact Arena นั้นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นแบบ New Normal ค่ะเปลี่ยนมาเป็นไลฟ์สดแทนแต่ว่างานนี้รับรองความฟินด้วยเพลงเพราะกว่า20เพลงแถมยังมีแขกรับเชิญมากมายนะคะรวมถึงโปรดักชันยิ่งใหญ่อลังการเลยค่ะคอนเสิร์ตวันเกิดครับผมก็จะใช้ชื่อว่า One Support a Time ครับก็เป็นการครั้งหนึ่งกับสิ่งที่แบบผมได้ไปเจอมาอะไรครับผมก็บอกเลยว่ามีเกสที่แบบเกสใหม่ๆแล้วปังๆแน่นอนครับผมแล้วก็ในโชว์เนี่ยมีประมาณ20กว่าเพลงได้เลยก็ทั้งร้องเต้นแน่นอนครับมีดนตรีด้วยเห็นหลายๆคนบอกว่าลิสต์รายชื่อเพลง20เพลงนี้มาจากสิ่งที่มิวคิดและตั้งใจอยากจะให้แฟนคลับได้ฟังกันจริงๆใช่ไหมครับมิวครับใช่ครับผมก็จะเป็นจะเลือกเพลงที่โหยังไม่เคยได้ลองด้วยเป็นเพลงที่แบบความหมายดีความหมายดีแฟนๆด้วยครับเลยเขาจะบอกว่าพอเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งแล้วโปรดักชันต้องอลังการเป็นไงบ้างครับโปรดักชันคอนเสิร์ตครั้งนี้โอ้อันนี้คือใช้ระบบ XR ครับผมก็จะมีจอ LED รอบตัวเลยครับผมแล้วก็จะใช้ CG แน่นๆทั้งแสงสีเสียงเป็นที่แน่นอนเลยครับครับแฟนคลับเป็นยังแอบเสียดายที่แบบจริงๆแล้วเราควรจะต้องไปเจอกันที่ Impact Arena ใช่ไหมครับพี่ครับใช่เสียดายมากจองไปแล้วนะแต่ว่าก็เล่นเขาไปก่อนครับผมเพราะว่าด้วยสถานการณ์นี่แหละก็เพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับนอกจากคอนเสิร์ตโปรเจกต์คอนเสิร์ตแล้วยังมีโปรเจกต์การแคสติ้งนักแสดงกับสตูดิโอของมิวด้วยเป็นไงบ้างครับโปรเจกต์นี้ก็โปรเจกต์กับพาริสแมนนะครับผมก็ตัวบทเนี่ยใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยจะเปิดการแสดงก็จะมีรอบแรกเนี่ยจะเป็นการส่งคลิปทางออนไลน์คลิปที่นำตัวต่างๆครับผมก็เดี๋ยวเรื่องรายละเอียดทางสตูดิโอจะประกาศรอบนึงแล้วพอหลังจากผ่านรอบออนไลน์แล้วเนี่ยทางสตูดิโอก็จะติดต่อทุกคนไปครับว่าใครผ่านเข้ามาในรอบสดได้บ้างเป็นโปรเจกต์ที่เรียกว่าโอ้โหต้องเข้าไปดูในทุกขั้นตอนเลยโปรเจกต์ใหญ่มากจริงโอเคขอบคุณนะครับพี่ครับขอบคุณมากครับพี่นิกขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วตกใจว่าเอ๊ะเขายังมีสัมภาษณ์อยู่หรือเปล่าจะบอกว่าน่ารักมากๆเลยชอบให้น้องๆเขาทำโปรเจกต์อะไรแบบนี้นะคะจริงมาปิดท้ายกับวาเลนไทน์ที่ไม่เหมือนเดิมต่อไปแต่เขาอาจจะแค่แบบว่า new normal หรือเปล่าอย่ามาสิที่คนอื่นน่ะที่มีแฟนน่ะแทบจะทุกคนน่ะเขาก็ต้องเจอกันจัดวันพิเศษแต่เนี้ยแม้แต่คอมเมนต์ยังไม่มีอ่ะจริงเหรอเนี่ยแล้วเขากลับมาfollowอะไรยังก่อนคุณนิ่งอ่ะไปลองดูไปส่องกันค่ะแมทกับสงกรานต์และแพตตี้กับแดนค่ะวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาหลายคู่โชว์ภาพหวานแต่มีบางคู่ไร้รูปคู่อย่างแมทพิรณีก็ออกมาโพสเศร้ากลาง IG สำหรับประเด็นที่แฟนคลับสงสัยว่าสาวแมทและหนุ่มสงกรานต์ทะเลาะกันหรือไม่เพราะฝ่ายหญิงกด unfollow ฝ่ายชายแต่ตอนหลังก็บอกว่าเอ้ยมือลั่นยังคบกันดีไม่ได้ทะเลาะกันค่ะก่อนหน้านี้แมทออกมาเคลื่อนไหวใน IG ด้วยการโพสต์รูปชุดสีแดงพร้อมกับระบุแคปชั่นเฮงๆรวยๆซึ่งไร้เงาแฟนหนุ่มเข้ามาคอมเมนต์หรือกดไลค์และยิ่งสงสัยหนักเมื่อสาวแมทโพสต์ IG Story เป็นข้อความภาษาอังกฤษแปลว่าความสุขเกิดขึ้นจริงเมื่อแบ่งปันเท่านั้นและวันวาเลนไทน์ยังไร้รูปคู่อีกงานนี้จะยังรักหรือเลิกรอฟังจากปากทั้งคู่อีกทีค่ะต
่อมานะคะคู่นี้เลยค่ะคุณแพตตี้อังสุมาลินนะคะตอนนี้ยังเป็นคุณแมทอยู่เนาะยังเป็นรูปคุณแมทอยู่อ่ะดูก่อนมานะคะคู่ของแพตตี้อังสุมาลินนะคะแล้วก็หนุ่มแดนวรเวทนะคะแม้ว่าฝ่ายหญิงจะออกมายืนยันความสัมพันธ์ที่คบหาดูใจกันมานานร่วม10ปีนะคะว่ายังดีอยู่แม้ว่าฝ่ายชายจะยุ่งเรื่องทำหนังแต่ว่ายังคุยกันปกติค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องแต่งงานเนี่ยคงไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนด้วยแต่ว่าชาวเน็ตนะคะกลับจับสังเกตการตอบคำถามสื่อค่ะดูเหมือนว่าจะอึดอัดที่จะเป็นฝ่ายตอบคำถามเหมือนคนที่ความรักไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่และอย่างวาเลนไทน์ที่ผ่านมาทั้งคู่เองก็ไม่ได้ลงรูปคู่หรือว่าโพสต์อะไรถึงการแม้แต่ภาพเดียวค่ะโดยหนุ่มแดนเองนะคะโพสต์รูปภาพล่าสุดเมื่อปลายปีที่แล้วส่วนฝ่ายหญิงโพสต์ภาพล่าสุดเมื่อช่วงตรุษจีนที่ผ่านมางานนี้ยิ่งทำให้แฟนคลับหวั่นใจว่าคู่นี้เนี่ยเลิกกันจริงๆหรือเปล่าแต่ถึงอย่างนั้นนะคะใน Twitter เองก็ได้มีการปล่อยภาพคู่ของ2คนนี้โดยแฟนคลับบอกว่าคนที่โพสต์ภาพคือคนที่ดูแลแดนเป็นคนถ่ายจากด้านหลังพร้อมกับข้อความว่าหลายคนคงห่วงและคิดถึง2คนพี่บอกได้แค่น้องๆสบายดีกำลังเตรียมตัวกับงานเราคนข้างหลังก็เฝ้ามองน้องๆเดินต่อไปเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่สู้กับงานที่น้องๆทุ่มเทโดยมีแฟนคลับเข้ามาถามว่าอันนี้เป็นภาพใหม่หรือภาพเก่าซึ่งก็ได้คำตอบว่าเป็นภาพเก่าสถานการณ์แบบนี้ต้องเว้นระยะห่างกันก่อนและทั้งคู่กำลังเตรียมงานด้วยกันอยู่ค่ะก็แปลกๆอ่ะเดี๋ยวต้องดูใช่แต่ก็เอาเป็นว่าคืออาจจะระหองระแหงกันแล้วเดี๋ยวอาจจะกลับมาดีกันหรือว่าถ้าแบบระหองระแหงแล้วเลิกเลยเขาก็คงออกมาแถลงช่วงนี้มันคงเป็นช่วงแบบสถานการณ์เปราะบางเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยก็แล้วกันใช่ไม่อยากให้เลิกกันเลยอ่ะทั้งสองคนเลยอ่ะทั้งสองคู่ก็น่ารักจริงๆเนาะนะคะอ่ะก่อนจากกันไปนะจ๊ะฝากช่องทางการติดตามพวกเราหลากหลายช่องทางมากๆนะคะข่าวสารต่างๆส่งตรงถึงมือคุณเลยนะคะผ่านทาง SMS นั่นเองสามารถสแกน QR Code สมัครได้เลยแล้วก็ช่องทางของพวกเรานะคะทั้ง Facebook นะคะ LINE True ID Twitter Instagram YouTube TikTok ไปตามให้หมดเลยนะคะมีคลิปอะไรมากมายให้ดูกันเพียบค่ะใช่แล้วอย่าง SMS ก็ทดลองใช้ฟรี5วันเลยนะคะช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตาม Good Morning Insight กันทางช่อง True Insight HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ